สิ่งเหล่านี้ผมถึงเรียนหุ้นส่วนนะอย่าไปเชื่อนะคลิปเหล่านี้ที่เขามาโพสต์ข้อความเนี่ยเป็นภาพวิดีโอก็หน้าตาก็ไม่ใช่อยู่แล้วนะครับทำไมก็ทำแบบนี้เจตนาเพื่อที่จะลดความน่าเชื่อถือของสถาบันพระมหากษัตริย์ประเทศไหนนะครับไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ดูตัวอย่างพม่าสงครามไม่จบไม่สิ้นดูฝรั่งเศสกว่าจะนิ่งได้สงคราม10ปีจีนสงคราม10ปีประชาชนตายไป10ล้านคนนะฮะหรือประมาณ 10% ของประชากรทั้งหมดนั่นหมายความว่าอย่าไปเชื่อฮะถามไม่มีสถาบันกษัตริย์แล้วจะเป็นยังไงก็ไอ้พวกที่ปล่อยคลิปทั้งหลายเนี่ยก็จะมาเป็นผู้ปกครองประเทศเจ้านงเจ้านายนะผู้ที่สั่งการทั้งหลายก็จะผู้บงการเนี่ยก็จะไปเป็นผู้ปกครองประเทศสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นที่ค้างมานานแล้วนะฮะก็อยากจะมานำเสนอนะครับเป็นประเด็นที่เป็นข่าวปลอมแหละนะครับที่ถูกเผยแพร่ในกลุ่มของขบวนการล้มเจ้าเพราะมีการกล่าวหามีการนำคลิปของใครก็ไม่รู้มาบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องการแต่งงานของหม่อมนุ้ยนะครับแล้วก็พยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เกิดความเสื่อมเสียคลิปนี้ถูกเผยแพร่นะครับทั้งใน YouTube นะครับแล้วก็ในเว็บไซต์ของกลุ่มขบวนการล้มเจ้าก็เห็นหน้าก็รู้นะเห็นภาพก็รู้ก็ไม่ใช่นะอ้างว่าเป็นสามีเก่าโน่นนี่นั่นพยายามดิสเครดิตหรือลดความน่าเชื่อถือผมเรียนหุ้นส่วนนะครับเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นนะครับโดยหลักของกลุ่มคนที่เรียกว่าคนเสื้อแดงเขาเคยประกาศไว้3ประการนะแนวลบการต่อสู้ข้อ1ลบจากในเมือง2ลบลอกเมือง3ลบจากโซเชียลมีเดียเขาจึงสร้างสิ่งที่เรียกว่านักรบไซเบอร์ขึ้นมาโดยตั้ง1เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ไล่ไปไล่มาไล่ IP ก็ไปอยู่ต่างประเทศและไปทำในไหน YouTube นะครับใน Facebook โดยส่วนใหญ่ก็จะไปใน YouTube กับเว็บไซต์นะถ้าไปใน Facebook Facebook ก็โดยส่วนใหญ่ก็จะบล็อกนะครับตอนนี้ปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้กำลังถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียผมนำเสนอเนี่ยก็มีเจตนาอยากจะให้หุ้นส่วนอย่าไปเชื่อนะทำไมก็ทำแบบนี้นะครับหลัก3ประการของคนเสื้อแดงเนี่ยที่เขาเคยประกาศว่าต้องสู้ในโซเชียลมีเดียโดยใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือเนี่ยเป็นกลยุทธ์การต่อสู้ในต่างประเทศใช้หลักคิดนี้มาในการต่อสู้และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆประเทศเกิดการจลาจลในหลายๆประเทศยกตัวอย่างเช่นในประเทศพม่าก่อนหน้านี้ในประเทศซีเรียนะครับอัฟกานิสถานและอีกหลายๆประเทศนิวมีเดียเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้เมื่อก่อนนี้จะเป็นอาวุธในการต่อสู้เป็นสำคัญแต่ปัจจุบันการต่อสู้ใช้เครื่องมือที่เรียกว่านิวมีเดียหรือสื่อใหม่สื่อใหม่จะถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับนั่นหมายความว่าสื่ออันเนี้ยเชื่อถือไม่ได้นะครับที่ผ่านมาสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะครับประวินก็มีการเผยแพร่คลิปประมาณนี้ใส่ร้ายป้ายสีดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ผ่านมาคนเหล่านี้เป็นผู้ต้องหาตามมาตรา112ปัจจุบันขณะทำคลิปนะครับก็ปรากฏว่าถูกจำคุกถูกคุมขังอยู่ทั้งหมด21รายนะครับได้รับการปล่อยตัว1รายเป็นนักร้องหมอแคนได้รับการปล่อยตัวเป็นการชั่วคราว1รายที่เหลือยังคงอยู่ในเรือนจำทั้งหมด20รายพอใช้การดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาร้ายโดยใช้สื่อนิวมีเดียเป็นเครื่องมือมีอยู่รายหนึ่งน่าสนใจจำคุกถึง40กว่าปีนะครับบางคนก็ไปแชร์แต่คนนั้นเนี่ยตัดต่อจำได้ไหมฮะมีภาพของอ้างอิงว่าเป็นภาพของสถาบันอ้างของพระเจ้าอยู่หัวตัดต่อภาพของนักร้องนักแสดง
ออกมานะสุดท้ายถูกจำคุกบอกว่ากระทำความผิดในลักษณะการตัดต่อแบบนี้จนถูกจับกุมได้และรับสารภาพว่าได้กระทำการตัดต่อจริงเนื่องจากอาฆาตบ้านร้ายดูหมิ่นเหยียดหยามสถาบันพระมหากษัตริย์จำไม่ผิดศาลจำคุกรวมๆกันแล้ว40กว่าปีนะครับแล้วมีข้าราชการเป็นระดับรองนะระดับรองอธิบดีเลยปรากฏว่าไปโพสต์ไปแชร์ข้อความดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตบ้านร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์จำคุกพอๆกันนะฮะโดนจำคุกโดยไม่รอลงอาญาเพราะกระทำความผิดซ้ำนะครับสิ่งเหล่านี้ผมถึงเรียนหุ้นส่วนนะอย่าไปเชื่อนะคลิปเหล่านี้ที่เขามาโพสต์ข้อความเนี่ยเป็นภาพวิดีโอก็หน้าตาก็ไม่ใช่อยู่แล้วนะครับทำไมก็ทำแบบนี้เจตนาเพื่อที่จะลดความน่าเชื่อถือของสถาบันพระมหากษัตริย์ประเทศไหนนะครับไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ดูตัวอย่างพม่าสงครามไม่จบไม่สิ้นดูฝรั่งเศสกว่าจะนิ่งได้สงคราม10ปีจีนสงคราม10ปีประชาชนตายไป10ล้านคนนะหรือประมาณ 10% ของประชากรทั้งหมดนั่นหมายความว่าอย่าไปเชื่อฮะถามไม่มีสถาบันกษัตริย์แล้วจะเป็นยังไงก็ไอ้พวกที่ปล่อยคิดทั้งหลายเนี่ยก็จะมาเป็นผู้ปกครองประเทศเจ้านงเจ้านายนะผู้ที่สั่งการทั้งหลายก็จะผู้บงการเนี่ยก็จะไปเป็นผู้ปกครองประเทศประเทศจะเป็นยังไงก็เกิดความวุ่นวายเหมือนอะไรยุคเลนินที่ผ่านมาเลนินก็ใช้หลักคิดแบบนี้นะทำลายเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในโซเวียตรัสเซียต่อมาเลนินเข้ามาบริหารถูกล้มเพราะอีกฝ่ายมันต่อสู้กันรัสเซียถูกแบ่งเป็นส่วนๆนะเคมบริดจ์ถูกแบ่งประเทศถูกแบ่งแยกจากวันนั้นจนถึงวันนี้ดูตัวอย่างจากที่ไหนอีกเกาหลีฮะถูกแบ่งเป็น2ประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เวียดนามนะประเทศที่เคยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกแบ่งเป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้กว่าจะรวมกันได้เพราะจีนสนับสนุนในการควบรวมประเทศจนเป็นประเทศเวียดนามจนถึงปัจจุบันประเทศไทยเราไม่อยากให้เกิดสงครามถ้าอยากจะรู้อย่างไรดูว่าประเทศมันจะเป็นยังไงดูพม่าปัจจุบันนะหลังจากไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์รบกันฆ่ากันไม่จบไม่สิ้นตายไปแล้วมากกว่า700คนจากการแย่งชิงอำนาจของนักการเมืองและพรรคการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย
มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีสาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย